เกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Round Up 16นาฬิกา13นาทีอนุสรณ์พรรคเพื่อไทยจี้รัฐจ่ายเยียวยาควรมีหลักเกณฑ์ไม่ใช่สร้างเงื่อนไขไปเรื่อยจนมีคนตกหล่นเดือดร้อนจำนวนมาก16นาฬิกา22นาทีศาลอุทธรณ์แก้โทษจำคุกเสกโลโซ2ปี18เดือนไม่รอลงอาญาคดีเสพยาข่มขู่เจ้าหน้าที่ชุดจับกุมยื่นประกัน 600,000 ส่งศาลฎีกาพิจารณาประกันหากไม่ทันต้องนอนคุก16นาฬิกา34นาทีปลัดกทม.มอบถุงยางชีพแก่ลูกจ้างในสังกัดเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากโควิด -19 16นาฬิกา40นาทีนักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์นำหลักฐานเอกสารสัญญาร้องทุกข์กับกระทรวงยุติธรรมให้ช่วยไก่เกลี่ยคดีถูกแพทย์เบี้ยวชำระหนี้เกรงบ้านถูกยึดล่าสุด16นาฬิกา58นาทีปตท.บางจากปรับขึ้นราคาขายปลีกน้ำมันทุกชนิด60สตางค์ยกเว้น E85 ขยับ40สตางค์มีผลพรุ่งนี้เกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Round Up